เกิดเหตุอลหม่านเกิดขึ้นฮะชีเปลือยอาละวาดบนถนนหลวงของสหรัฐอเมริกานะครับทำรถติดหนักถึง8ชั่วโมงชายเนี่ยนามทำรถติดนานถึง8ชั่วโมงนะครับบนถนนหลวงในมือในรัฐเจอร์เจียสหรัฐอเมริกาหลังจู่ๆก็กระโจนออกจากรถในสภาพเปลือยเปล่าอ้างว่ามีระเบิดและขู่ฆ่าตัวตายเผชิญหน้ากับตำรวจนานหลายชั่วโมงกว่าที่จะเหตุการณ์จะยุติลงตำรวจในกรีนเคาน์ตี้รัฐเจอร์เจียเปิดเผยว่าชายรายดังกล่าวนะครับขับรถ SUV พุ่งตกคูน้ำนะครับข้างทางทางหลวงหมายเลข17ใกล้กับถนนหลวงสาย I-95 นะครับจากนั้นก็กระโจนออกจากรถในสภาพเปลือยล่อนจ้อนและอ้างว่ามีระเบิดจากนั้นชายคนดังกล่าวก็ขู่ฆ่าตัวตายนะครับก่อนกลับเข้าไปในรถ SUV ต่อมาชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและเจ้าที่บังคับใช้กฎหมายแล้วก็ทำการจับกุมเขาในที่สุดครับ